เปิดกำหนดการแอนโทเนียกลับไทยหลังคว้ารองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023กำหนดการต้อนรับกลับไทยแอนโทเนียโพซิลหลังคว้ารองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023และเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นางงามที่เม็กซิโกจากการประกวดที่แฟนนางงามทั่วไทยต่างร่วมลุ้นร่วมเชียร์สาวงามจากจังหวัดนครราชสีมาแอนโทเนียโพซิลผู้เข้าประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์ส2023มิสยูนิเวิร์ส2023ครั้งที่72นะประเทศเอลซัลวาดอร์จนแอนโทเนียสามารถเข้ารอบลึกที่สุดในรอบ35ปีก่อนจะคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาครองได้สำเร็จหลังจากทำหน้าที่ในฐานะสาวงามตัวแทนประเทศไทยอย่างเต็มที่แล้วแอนโทเนียได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นางงามพร้อมทีมผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆที่ประเทศเม็กซิโกเจ้าภาพการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2024และจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่วันที่26พฤศจิกายน2566ต่อมาเพจ Facebook Miss Universe Thailand ได้เผยกำหนดการเพื่อเตรียมต้อนรับการกลับบ้านของแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่ง Miss Universe ระบุว่าเป็นปรากฏการณ์การเดินทางกลับบ้านสุดยิ่งใหญ่จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีคุณสุภลักษณ์อัมพุทแห่งเดอะมอลล์กรุ๊ปเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมต้อนรับแอนโทเนียกลับบ้านมุ่งเน้นพลังของผู้หญิงที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยกำหนดการกลับไทยเวลา 15:00 นแอนโทเนียเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขาเข้าประเทศตั้งโต๊ะสัมภาษณ์บริเวณประตู10ชั้น2เวลา 17:30 นเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังท้องฟ้าจำลองเวลา 18:30 แอนโทเนียเดินออกทางจากท้องฟ้าจำลองบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสู่เอ็มโพเรียมสวนเบญจกิติและโรงแรมแบงคอกแมริออตโฮเทลถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สร้างชื่อเสียงและสร้างความสุขให้กับแฟนนางงามทั่วทั้งประเทศไทยแม้การประกวดจะจบลงไปแล้วแต่ทุกท่านสามารถสนับสนุนและส่งกำลังใจให้สาวงามท่านนี้ต่อไปได้